ไปดูปกของสยามรัฐสัปดาห์วิจาร์นะครับสยามรัฐสัปดาห์วิจาร์นั้นมีภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีพันธบทโทดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรโผล่ขึ้นมาด้วยแล้วทำให้ผมนั่งคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นท่านอาดีตนายกทักษิณได้บริหารระบบรัฐราชการแล้วก็บริหารเศรษฐกิจอยู่ในอลานี้นั้นน่าจะมีศักยภาพในการใช้เงินซึ่งกู้ใหม่ๆมาสด,สด,สดร้อนๆเนี่ยนะฮะอร์กอรกกู้เนี่ยห้าห้าแสนล้านเนี่ยถ้าเป็นคุณทักษิณใช้เงินก้อนนั้นๆน่าจะ มีประสิทธิภาพกว่ารัฐบาลนี้นะผมแค่นั่งลองคิดดูนะผมแค่นั่งลองคิดดูในเชิงจินตนาการนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีที่สยามรัฐสัปดาวิจารณ์เขาพาดหัวเนี้เขาใช้คําว่าอยู่ยากแต่อยู่ได้เนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามที่จะตีความสําหรับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันว่า อยู่อย่างเงี้ยโดนคนทุกคนด่าโดนคนเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตว่าเฮ้ยสู้เขาไม่ได้เนี่ยกู้เงินใช้เงินเยอะนี่สาธารณะก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ว่าผลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไปดูตัวเลข g d ดีีไปดูตัวเลขการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภาคส่วนต่างๆเนี่ยมันสู้รัฐบาลในอดีตไม่ได้แต่ว่าถามว่าบิ๊กตู่อยู่ได้ไหมผมยังถือว่าอยู่ได้นะอยู่ได้ในที่นี้คืออยู่กันไปอย่างนี้อย่างสะบักสะบอมนะฮะก็คือหมายกวาวว่ามีคนด่าทุกวันแล้วก็ในขณะซึ่ง ผมแทบจะเป็นคนแรกมั้งซึ่งเคยเสนอว่าจริงๆแล้วควรที่จะย้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยตั้งแต่ในสมัยที่คุณยิ่งลักษณ์ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาผมพูดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีแต่คนบอกว่าคุณปลื้มเนี่ยคุณเบาเกินไปทําไมคุณไม่ไล่เขาคือผมไล่จริงๆผมไล่เขาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นผบทบแล้วแต่ว่าในวันนี้ผมรู้สึกว่าในเมื่อมีคนไล่เขาทั้งแผ่นดินเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ก็ไล่แนละ้วเขาไม่ไปแล้วยังมีพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์สนับสนุนอยู่ด้วยแล้วบิ๊กป้อมเนี่ยกันไม่ยอมเป็นนายกไม่ดันไม่ยอมอยากเป็นนายกเองสักที2 5 0สวเขาก็เลยยังเอาด้วยกับบิ๊กตู่อยู่นะเพราะฉะนั้นอย่างที่สยามรัฐสัดาวิจารณ์พ้าหัวก็คงจะถูกแล้วคืออยู่ยากแต่อยู่ไดนะ้อยู่ยากแต่อยู่ได้นะฮนะให้ดูปกของเล่มถัดไปนะครับมติชนสูตรสัปดาห์นะครับอันนี้ วัคซีนคุ้มกันบิ๊กตู่ขอโทษด้วยแล้วกันคือตกลงแล้วไปไป,ปมาเนี่ยถ้าคุณนั่งลองจินตนาการดูนะในเวลาที่คนไทยส่วนใหญ่เขาเมองว่าการฉีดวัคซีนมเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าภารกิจในการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานลูกจ้างสํานักงานประกันสังคมหรือการฉีดวัคซีนในเครือข่ายของรัชทันในเรือนจําหรือการฉีดวัคซีนในส่วนของที่รัผิดชอบอยู่ในโรงงานอย่างเงี้ยการคุมกัน การระบาดของโควิด1 9โดยที่แต่ละรัฐมนตรีที่ดูแลแต่ละกระทรวงก็จะมีภารกิจแตกต่างกันไปเนี่ยสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานสมศักดิ์เทพสุทนินรัฐมนตรียุติธรรมคลุมคลัสเตอร์เรือนจําในภาคส่วนของโรงงานก็จะเป็นสุริยะจึงรุงร่งกิจเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเซนส์ที่ว่าตราบใดที่ยังมีวัคซีนอยู่กับที่ผมก็ได้นะฮะตราบใดที่ยังมีวัคซีนอยู่เนี่ย ถ้ายังฉีดวัคซีนอยู่แล้วยังไม่หมดอ่ะมอนเหมือนกับว่าภารกิจนั้นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี้ยยังมีความสําคัญที่จะต้องทําต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณใช้จินตนาการในลักษณะนี้มันแปลว่าถ้ารวมยอดไปถึงเข็มที่3ซึ่งจะต้องมีฉีดกันในช่วงปีหน้ากลางปีหรือไม่ก็สงกรานเนี่ยหลังจากทั้งประเทศฉีด2เข็มแล้วเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ไปได้เรื่อยๆนะฮะถ้าวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันเนี่ย และภารกิจในการฉีดวัคซีนจะต้องเป็นรัฐบาลน,นี้เท่านั้นที่จะทำเนี่ยปล่อยให้มีการเปลี่ยนม้ากลางศึกไม่ได้นะทั้งทั้งที่คุณวิโรจน์และคณะริศบอกว่าไม่ได้เป็นม้าเนี่ยนะฮะวัคซีนภารกิจนี้ตราบใดที่รัฐบาลเขาเขาถือว่าภารกิจนี้ต้องเป็นรัฐบาลนี้ทำเนี่ยให้บรรลุลุล่วงก่อนเนี่ยก่อนที่จะไปเนี่ยเพอเพอรัฐบาลน,นี้อยู่ครบาวาระมันไม่ใช่จู่ๆผมอยากจะเห็นด้วยกับพลเอกประวิตแต่ว่าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิด มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเฮ้ยวัคซีนจะต้องฉีดให้ครบแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นจะต้องมีการสั่งนำเข้าเข็มที่3ขฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับปี2565ด้วยเนี่ยเผื่อสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาใต้มันเกิดระบาดหนักในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วมันมีกลายพันธุ์อีกอะไรเงี้ยแล้วมีการพลาดอีกแล้วมีการนำเข้าเชื้อโรลเข้ามาอีกเนี่ย ภารกิจในการฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆของรัฐบาลเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องอยู่ไปเรื่อยๆหรืออย่างน้อยเขาจะอ้างในลักษณะนั้นหากเขาอ้างในลักษณะนั้นเนี่ยเพอๆเ,เขาอยู่ไปได้จนถึงกลางปีหน้าด้วยความที่ไม่ต้องมีการยุบสภาสอวอก็ยังแบ็กอยู่รัฐธรรมนูญก็ยังแก้ไขไม่ได้ยังไม่ยอมพักร่วมเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นถ้าคุณลองใช้จินตนาการดูนะฮะและนี่เป็นสิ่งซึ่งมันเป็นไปได้นะ พอถึงกลางปีหน้าพอฉีดวัคซีนได้อย่างทั่ถึงแล้วเนี่ยและนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาสมมุติว่าผู้กดไม่เดีวมันสําเร็จนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เนี่ยแล้วตัวเลขโควิดในทีมมันไม่ได้สูงขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเข้ามาอีกเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอถึงกลางปีหน้าตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้น,นผู้ประกอบการเนี่ยแทนที่จะเจ๊งกันไประนาวเนี่ยกลับมาเริ่มมีรายได้โรงแรมร้านอาหารเปิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับคืนสู่สภาพกึ่งปกติเนี่ย เฮ้ยพอเพิ่เน like ี่ยนะฮะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาจะอ้างว่าทั้งหมดนี้มันเป็นผลงานซึ่งเขาได้สร้างขึ้นมาแล้วพอถึงกลางปีหน้าเขาอยู่ได้และเศรษฐกิจมันดีขึ้นพอเพิเขาอ้างต่อแล้วก็อยู่ต่อจนครบวาระกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะไปเนี่ยนะฮะก็คือตามที่บิ๊กป้อมจินตนาการไว้ก็คือปี2566นี่ขนาดผู้จากคนซึ่งเคยบอกว่าคุณยิ่งรักควรที่จะปลดพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งเนี่ยนะฮะในช่วงปี54เนี่ยนะ ผมคิดว่าในวันนี้เพอเผิบิกป้อมพูดถูกว่าเขาอยู่ไปได้ครบวาระ